วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเปิดข้อมูลใหม่ศักดิ์สยามใช้บ้านตัวเองเป็นที่ตั้งหอจอกอรับเหมาคดีเขากระโดงย้ายออกก่อนนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม23วันเปิดข้อมูลใหม่ศักดิ์สยามชิดชอบใช้บ้านตัวเองเป็นที่ตั้งหอจอกอบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นตัวละครคดีที่ดินเขากระโดงตั้งแต่ช่วงกลับไปถือหุ้นใหญ่ปี58แม้โอนหุ้นเกลี้ยงให้สุภวัฒน์เกษมสุดปี61แต่ยังคงใช้ที่อยู่เดิมก่อนแจ้งเปลี่ยนมิถุนายน62ก่อนได้รับโปรดเกล้าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม23วันห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นที่ปัจจุบันมีนายสุภวัฒน์เกษมสุดตัวละครสำคัญคดีมหากาพย์ที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเจ้าของนั้นความเป็นมาเดิมมีนายศักดิ์สยามชิดชอบปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและพันตำรวจตรีเพิ่มพูนชิดชอบยศในขณะนั้นพี่ชายของนายศักดิ์สยามเป็นผู้ลงหุ้นในปี2539และลาออกไปในปี2540กระทั่งปี2558นายศักดิ์สยามกลับมาถือหุ้นใหญ่อีกครั้งและปี2560มีนายเอกราชชิดชอบเข้ามาร่วมถือหุ้นด้วยต่อมาปี2561นายศักดิ์สยามทำสัญญาออกจากการเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดและหุ้นส่วนผู้จัดการรวมถึงโอนเงินลงหุ้นให้กับนายสุภวัฒน์เกษมสุดเป็นจำนวนเงิน119,499,000 บาทโดยไม่ได้มีการระบุว่าเป็นการซื้อขายโดยจ่ายเงินกันหรือไม่หรือว่าเป็นการโอนหุ้นเปล่าหากโอนหุ้นเปล่านายสุภวัฒน์มีการเสียภาษีส่วนนี้หรือไม่นอกเหนือจากกรณีการโอนหุ้นดังกล่าวแล้วยังมีกรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นใช้สถานที่ตั้งเลขที่30/2หมู่15ตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์โดยที่แห่งนี้ตรงกับที่อยู่ของนายศักดิ์สยามที่แจ้งในบัตรประจำตัวประชาชนและแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยประเด็นที่น่าสนใจแม้ว่านายศักดิ์สยามจะลาออกจากการเป็นหุ้นส่วนและหุ้นส่วนผู้จัดการเมื่อวันที่26มกราคม2561กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยแพร่6กุมภาพันธ์2561โดยโอนหุ้นให้กับนายสุภวัฒน์ไปทั้งหมดแล้วก็ตามแต่ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นยังคงแจ้งใช้ที่ตั้งเดียวกับที่อยู่ของนายศักดิ์สยามเช่นเดิมโดยที่ตั้งเดิมของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นก่อนที่นายศักดิ์สยามจะกลับเข้ามาถือหุ้นใหญ่และเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในปี2558คือเลขที่299หมู่11ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ต่อมาเมื่อวันที่30มีนาคม2558นายศักดิ์สยามกลับมาถือหุ้นใหญ่ได้แจ้งเปลี่ยนที่ตั้งเป็นเลขที่30/2หมู่15ตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากนั้นเมื่อวันที่26มกราคม2561นายศักดิ์สยามทำสัญญาลาออกจากหุ้นส่วนและหุ้นส่วนผู้จัดการพร้อมโอนหุ้นให้กับนายสุภวัฒน์ยังคงแจ้งว่าทำสัญญาที่บ้านเลขที่30/2หมู่15ตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์และยังใช้ที่ตั้งดังกล่าวเป็นที่อยู่ตามปกติแม้แต่ตอนเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกครั้งเมื่อวันที่8พฤษภาคม2562โดยนายสุภวัฒน์ลงเงินเพิ่มอีก40ล้านบาทยังคงทำสัญญาที่บ้านเลขที่30/2หมู่15ตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เช่นเดิมขณะนั้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นมีหุ้นส่วนรวม4รายได้แก่นายสุภวัฒน์เกษมสุดนางสาวปริชาติขันเสนนายเอกราชชิดชอบและนางสาววรางสิริระกิติโดยมีนายสุภวัฒน์และนางสาววรางสิริเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
หลังจากนั้นเมื่อวันที่5มิถุนายน2564มีการประชุมหุ้นส่วนที่บ้านเลขที่30/2หมู่5ตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเปลี่ยนที่ตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดกระทั่งวันที่18มิถุนายน2562ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่นแจ้งเปลี่ยนที่ตั้งจากเลขที่30/2หมู่15ตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์มาเป็นเลขที่30/17หมู่15ตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์โดยการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่นเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการโปรดเกล้าคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา 2/1 ที่ปรากฏชื่อนายศักดิ์สยามชิดชอบเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในวันที่10กรกฎาคม2562หรือห่างกันประมาณ23วันนับเป็นอีกเงื่อนปมสำคัญนอกเหนือจากกรณีการโอนหุ้นระหว่างนายศักดิ์สยามและนายสุภวัฒน์ว่าตกลงมีการจ่ายเงินกันหรือไม่หรือว่าโอนหุ้นให้เปล่าหากให้เปล่ามีการเสียภาษีกันหรือไม่เหตุใดเมื่อนายศักดิ์สยามโอนหุ้นเกลี้ยงแล้วทำไมยังใช้บ้านของนายศักดิ์สยามเป็นที่ตั้งของห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยถูกจัดเป็นที่ประชุมหุ้นส่วนทุกครั้งที่มีการแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้านับเป็นเงื่อนปมที่สำคัญของเรื่องนี้เช่นกันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสำนักข่าวอิสราอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ